ราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับด้วยการอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึง13นะครับพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผลาญสมบัติของท่านพ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาข้ารู้แล้วว่าจะทำคนอื่นในบ้านของเขาคนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันร้อยถังพ่อบ้านจึงบอกเขาว่าไปเอาบัญชีของท่านมานั่งลงแล้วแก้เป็น50ถังเร็วๆเข้าแล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่าท่านเป็นหนี้เท่าไหร่เขาตอบว่าข้าวสาลี100กระสอบพ่อบ้านจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านมาแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอสัตย์นั้นเพราะเขาทำด้วยความฉลาดเพราะว่าลูกของยุคนี้รู้จักใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลูกของความสว่างเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของที่แท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ให้เราสงบใจร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระวจนะของพระองค์เปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและจิตวิญญาณของเราทุกคนให้เราดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรเราทุกคนที่นี่ให้เราเกิดผลดีในทุกสิ่งเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์50วันเปลี่ยนชีวิตนะครับซึ่งปรับจากคำเทศนาของท่านอาจารย์ริกบอเรนนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับในหัวข้อเปลี่ยนมุมมองต่อเงินและการใช้เงินเราต้องยอมรับว่าเรื่องเงินเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเราเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบให้กับชีวิตของเราเรื่องเงินสร้างส่วนได้ส่วนเสียให้กับชีวิตของเราเป็นอย่างมากและเป็นเรื่องที่น่าคิดครับที่พระเยซูได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเงินบ่อยครั้งมากในพระคัมภีร์พระองค์ได้มีคำอุปมามากมายนะครับที่เปรียบเทียบเรื่องของทรัพย์สินได้พูดถึงเรื่องเงินทองได้พูดถึงเรื่องของสมบัติได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีค่าเช่นไข่มุกได้พูดถึงเรื่องความร่ำรวยเหตุที่พระเยซูได้พูดถึงเรื่องเงินทองอยู่หลายครั้งก็เพราะว่าเงินทองนั้นสามารถที่จะครอบงำชีวิตของเราได้และส่งอิทธิพลทั้งในแง่บวกและแง่ลบในชีวิตของเราเงินทองจึงเป็นแหล่งแห่งความกังวลใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนในสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมในยุคอดีตหรือสังคมในยุคปัจจุบันก็ตามหลายคนเมื่อเผชิญกับวิกฤตปัญหาการเงินก็จะมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความรู้สึกไม่สบายใจบางคนก็เครียดจนถึงกินข้าวไม่ได้บางคนก็นอนไม่หลับและที่ร้ายที่สุดนะครับเขาอาจจะตัดสินใจที่ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปนี่คือระดับความสำคัญและอิทธิพลของเงินทองที่สร้างให้กับมนุษย์ในเชิงลบนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับเงินทองของเราหาไม่แล้วเงินทองก็จะจัดการกับชีวิตของเราวันนี้ถ้าท่านไม่จัดการกับเรื่องเงินเรื่องเงินก็จะย้อนกลับมาจัดการกับชีวิตของท่านนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปตอนต้นนั้นนะครับ
ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐีสมัยก่อนเนี่ยตระกูลไหนที่มีความร่ำรวยนะครับเขาก็จะแต่งตั้งให้มีพ่อบ้านที่จะดูแลทรัพย์สินในบ้านในพระคัมภีร์เดิมเรียกว่าคนต้นเรือนถ้าในยุคสมัยของเราจะเรียกว่าเป็นผู้จัดการก็ได้นะครับคนนี้จะมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินในบ้านดูแลค่าใช้จ่ายดูแลสิ่งต่างๆที่เจ้าของบ้านหรือเศรษฐีได้มอบหมายให้ทำพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงข้อบกพร่องของพ่อบ้านที่ทำสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เศรษฐีไม่พอใจและต้องการที่จะปลดเขาออกจากบทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านหลังจากที่รู้ว่าเศรษฐีไม่พอใจในผลงานของตัวเองนะครับก็กลัวว่าตนเองจะตกงานและยากลำบากจึงคิดหาทางออกด้วยการเรียกลูกหนี้ของเศรษฐีมาพบและบอกกับลูกหนี้ให้แก้ไขบัญชีโดยหวังว่าลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเขาจะสำนึกบุญคุณที่แก้จำนวนหนี้ให้ลดน้อยลงถ้าหากว่าพ่อบ้านคนนี้ต้องตกงานจริงๆบรรดาลูกหนี้เหล่านี้ก็อาจจะค้ำจุนก็อาจจะดูแลช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่พ่อบ้านคิดจะแก้ปัญหาอย่างนั้นนะครับมี2ประเด็นที่น่าสนใจในคำอุปมานี้นะครับประเด็นแรกนะครับพระเยซูไม่ได้ยกย่องความไม่ซื่อสัตย์แต่พระองค์ทรงใช้คำอุปมานี้เพื่อสอนเรื่องความเฉลียวฉลาดเท่านั้นเองพระองค์ต้องการให้ลูกของความสว่างก็คือพวกเราที่นี่แหละครับให้มีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาหรือให้มีความฉลาดเหมือนงูรู้จักพาตัวเองให้พ้นภัยรู้จักพาตัวเองให้รอดนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับเราสามารถเรียนรู้จากบางสิ่งจากใครก็ได้พระองค์ต้องการมองว่าแท้จริงแล้วพ่อบ้านคนนี้แม้จะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แม้จะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ก็มีบางสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากพ่อบ้านคนนี้เช่นกันแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เขาเชื่อหรือสิ่งที่เขาทำแต่มีบางสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ในความฉลาดของพ่อบ้านคนนี้พี่น้องครับวันนี้หากว่าเราจะยอมรับที่จะเรียนรู้จากคนที่เราประทับใจคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาเราเท่านั้นมันอาจจะเป็นการยากเพราะคงไม่มีใครที่เราเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องใช่ไหมครับหลายครั้งเรารู้สึกว่าคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เชื่อเหมือนเราเราก็เลยปิดใจที่จะไม่ฟังในสิ่งที่เขาพูดเราก็จะไม่สนใจลักษณะชีวิตของเขาเลยพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราป่วยเราไปหาหมอเราจะถามหมอไหมครับว่าหมอเชื่อพระเจ้าไหมหมออ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าหมอไปโบสถ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไหมเราคงไม่ได้ถามหมออย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องที่โง่มากที่เราจะปิดใจไม่ยอมรับไม่ยอมศึกษาอะไรเลยจากคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากเราแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะเปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากคนเหล่านี้นะครับบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำไม่ถูกต้องเราก็ไม่เรียนแบบแต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราก็เรียนแบบเขาได้วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราใช้สติปัญญาที่จะเรียนรู้จากบางคนพ่อบ้านคนนี้เป็นคนอธรรมที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ในความไม่ซื่อสัตย์ของเขาเขายังมีวิธีการที่จะพาตัวเองให้พ้นภัยนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะศึกษาในวันนี้นะครับมี2เหตุผลที่พระเยซูเล่าเรื่องคำอุปมานี้นะครับเหตุผลที่1พระเยซูเจตนาที่จะพูดเตือนบรรดาชาวฟาริสีซึ่งเป็นนักการศาสนาในยุคนั้นซึ่งพวกเขาก็ได้ยืนฟังคำอุปมาของพระเยซูด้วยเหมือนกันฟาริสีเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่เย่อหยิ่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวชอบตัดสินผู้อื่นเป็นคนที่มือถือสากปากถือศีลเป็นคนที่สั่งสอนคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้พระเยซูรู้ครับว่าฟาริสีรักเงินทองจึงได้ใช้คำสอนที่ยกว่าแม้คนที่ไม่เชื่อเขายังรู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตดังนั้นพวกฟาริสีเองก็ควรจะใช้สติปัญญาด้วยเหมือนกันในข้อที่14-15ต่อจากคำอุปมานี้ได้บอกว่าพวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตัดกับพวกเขาว่าพวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบทำต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่น่าเกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่บรรดาฟาริสีได้พยายามที่จะพูดถากถางพระเยซูคริสต์และในเวลานั้นพระเยซูก็ได้โอกาสที่จะสั่งสอนฟาริสีทันทีพระองค์ได้ตรัสว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่า
มนุษย์มองกันที่เปลือกนอกแล้วตัดสินแต่พระเจ้ามองลึกลงไปในจิตใจการทำดีเพียงแค่เปลือกนอกการทำดีเพียงแค่ทำให้คนอื่นเห็นเป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ตอบอย่างมีสติปัญญาให้กับชาวฟาริสีทั้งหมดเหตุผลที่2นะครับพระเยซูเจตนาพูดเตือนผู้เชื่อให้จัดการเรื่องการเงินของตนให้ดีคำว่าผู้เชื่อก็คือผู้เชื่อในยุคนั้นนะครับและเราในยุคนี้เพราะในยุคของชนชาติอิสราเอลที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังหลายคนก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความลำบากหลายคนก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความอัตคัดอยู่ในความที่ไม่เพียงพอวันนี้พระเยซูจึงสอนคนใน2ยุคก็คือยุคนั้นและยุคของเราผู้เชื่อบางคนอาจเป็นคนที่บกพร่องในการบริหารจัดการเรื่องการเงินนั่นจึงทำให้เขามีปัญหาด้านการเงินไม่มีเงินเก็บออมต้องอยู่อย่างปากกัดตีนถีบชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีเงินสำรองสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่มีเงินเก็บเมื่อยามแก่ชรามีคนไม่น้อยครับในทุกๆยุคทุกสมัยนะครับที่ใช้จ่ายเงินเกินตัวคิดจะซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อทันทีพอมีเงินก็ซื้อทันทีหรือไม่ก็ซื้อก่อนที่จะมีเงินเสียอีกในยุคสมัยนี้ก็มีการตลาดในการที่เราจะสามารถที่จะเป็นเจ้าของก่อนที่เราจะมีเงินเสียอีกหลายครั้งคนในสังคมนี้นะครับต้องมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัววันนี้เรารู้เรื่องอย่างนี้เรารู้สิ่งที่พระเยซูเตือนเราเราต้องฉลาดในการใช้ชีวิตเอเมนไหมครับอย่าให้เงินทองอย่าให้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ล่อลวงเราอย่าให้แผนการตลาดต่างๆทำให้เราเป็นคนที่ใช้เงินอย่างไม่คิดก่อนในเรื่องอุปมาที่เราได้อ่านไปพระเยซูไม่ได้ยกย่องคนที่คดโกงพระองค์ไม่ได้ยกย่องพ่อบ้านว่าเป็นคนที่เป็นคนดีแต่พระองค์เพียงแค่ยกย่องความเฉลียวฉลาดของเขาเท่านั้นเองอะไรคือความเฉลียวฉลาดที่พระเยซูหมายถึงความเฉลียวฉลาดหมายถึงการคิดอย่างมีกลยุทธ์พ่อบ้านคนนี้เขาคิดอย่างมีกลยุทธ์ว่าเมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วเมื่อเรากำลังจะตกงานเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรพ่อบ้านคนนี้ใช้สมองอย่างเฉียบคมนั่นทำให้เขาเห็นปัญหาของเขาเองในเวลานั้นอย่างชัดเจนและเขารู้ทันทีว่าถ้าหากว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรพระธรรมข้อนี้สอนให้เราเรียนรู้สี่สิ่งเกี่ยวกับเงินที่เราไม่ควรทำมีอะไรบ้างครับที่ทั้งคนในยุคก่อนและคนในยุคนี้นะครับคนในยุคก่อนก็ไม่รู้ใจยังไงแล้วนะครับเพราะเขาก็ทำไปแล้วนะครับแต่ในยุคของเราวันนี้เราต้องไม่ทำสี่สิ่งนี้ครับสิ่งที่หนึ่งคืออย่าทำให้เงินเสียของอย่าทำให้เงินเสียของอย่าทำให้เงินสูญเปล่านั่นเองนะครับลูกา16ข้อ1นะครับพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้านมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าพ่อบ้านคนนั้นกำลังผลาญสมบัติของท่านถ้าเราฟังและคิดตามไปนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูก็เปรียบเหมือนกับเศรษฐีที่มอบหมายให้พ่อบ้านถ้าพ่อบ้านเปรียบเป็นยุคเราทุกคนที่นี่แหละครับที่เป็นพ่อบ้านของพระเยซูคริสต์เรากำลังได้รับมอบหมายที่จะดูแลทรัพย์สินของพระองค์สิ่งต่างๆที่เรามีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านทรัพย์สินต่างๆหน้าที่การงานที่ดีในชีวิตของเราวันนี้พระเยซูมองว่าเราทุกคนในห้องนี้เป็นพ่อบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นผู้อารักขาที่ดีเราต้องไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสมหลายปีก่อนผมจำได้ว่าพี่เลี้ยงของผมคนหนึ่งบอกผมว่าขอให้รู้ว่าเงินในกระเป๋าของคุณเนี่ยแม้คุณไปหามาแต่เจ้าของที่แท้จริงก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้อะไรจะต้องคิดก่อนว่าสมควรที่จะใช้หรือไม่เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะถามตัวเราเองนะครับว่าก่อนที่เราจะซื้ออะไรนะครับก็ขอให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเรากำลังใช้เงินของพระเจ้าอย่างคุ้มค่าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบางคนใช้เงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายบางคนใช้อย่างไม่ตรึกตรองบางคนก็ช้อปปิ้งมากจนเกินไปจริงๆช้อปปิ้งก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าหากว่าเราทำเกินเลยเกินงามนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบที่ตามมาก็ได้ผมเคยได้ยินว่าสุภาพสตรีบางคนเนี่ยมีกระเป๋าถึง20ใบ
รามีถึง20ใบไหมครับบางคนมีรองเท้าหลากหลายสีถึง30คู่ก็มีแต่ผมไม่ได้เอียงข้างนะครับมองว่าผู้หญิงช้อปปิ้งเก่งนะครับผมคิดว่าผู้ชายเราบางครั้งก็ช้อปปิ้งเก่งเหมือนกันผู้ชายบางคนก็เป็นนักสะสมนะครับก็ไม่รู้แล้วครับท่านจะสะสมอะไรนะครับแต่ความที่จะท่านจะสะสมนะบางทีมันก็มากเกินความจำเป็นบางคนมีเสื้ออยู่หลายตัวอยู่ในตู้แต่ก็ไม่เคยได้ใส่เลยก็มีเพราะฉะนั้นลองสำรวจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นานแล้วเราไม่เคยหยิบมาใช้เลยแสดงว่าเราไม่ควรจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วนะครับเราควรจะเอามามอบให้กับคนอื่นที่เขามีความจำกัดมีความสามารถที่จะซื้อสิ่งนั้นได้น้อยกว่าเราขอให้เราได้กลับไปสำรวจนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับที่เราไม่ได้อารักขาเป็นอย่างดีนะครับอีกฝากหนึ่งนะครับที่อาจจะตกขอบเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ใช้มากเกินไปนะครับอีกฝากหนึ่งก็คือคนที่ไม่ใช้เลยมีอะไรก็เก็บหมดนะครับเขาจะไม่ให้ใครเงินทองที่หามาได้เขาจะเก็บล็อกไว้หมดนะครับไม่ใช้เลยแท้จริงแล้วฟังดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่อารักขาแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าการที่เรามีท่าทีเช่นนี้ก็เหมือนกับการเอาเงินไปฝังดินนี่ไม่ใช่หลักการในการอารักขาตามแบบพระคัมภีร์แน่นอนการที่เราเก็บเงินไว้และคิดว่ามันจะงอกเงยขึ้นโดยที่เราไม่เอาไปใช้ประโยชน์ใดๆเลยนะครับพระเจ้าบอกว่านี่ไม่ได้เป็นท่าทีของผู้อารักขาที่ดีการเป็นผู้ครอบครองโดยไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เท่ากับการทำให้เงินทองเสียของให้ขีดเส้นใต้คำว่าเสียของนะครับวันนี้เราต้องเป็นผู้อารักขาเงินทองที่พระเจ้าประทานมาให้อย่าให้มันสูญเปล่าเพราะเงินทุกบาทเป็นของพระเจ้าวันนี้เราบอกกับคนข้างๆสิครับว่าอย่าทำให้เงินเสียของครับวันนี้เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราจะใช้คำว่าใช้อย่างสมดุลก็ได้ใช่ไหมครับใช้เพื่อตัวเองอย่างเหมาะสมนะครับและใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างเหมาะสมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อย่าทำข้อที่หนึ่งนะครับเรามาดูข้อที่สองนะครับอย่ารักเงินอย่ารักเงินลูกาบทที่16ข้อ13ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ลองคิดภาพตามก็ได้นะครับว่าวันนี้หรือในอดีตเราเคยมีหัวหน้าสองคนที่ทำงานหรือเปล่าถ้าใครเคยทำงานให้กับหัวหน้าสองคนนะครับก็คงจะเห็นภาพได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำงานยากทำตัวก็ยากเพราะคนนี้ก็นายคนนี้ก็นายมาหาคนนี้ก็กังวลว่านายคนนี้จะมองเราไม่ดีเราจะมาหาคนนี้นะมากเกินไปนายคนนี้ก็อาจจะมองเราไม่ดีหลักการเดียวกันเลยครับวันนี้ถ้าเรารับใช้พระเจ้าและเรารับใช้เงินในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่สามารถทำได้เราไม่สามารถเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้วันนี้ลองพิจารณาดูนะครับว่าเรากำลังเอียงข้างเรากำลังไม่มีความสมดุลกับเรื่องนี้หรือไม่พี่น้องครับพระเจ้าต้องการใจของเราทั้งหมดขีดเส้นใต้คำว่าทั้งหมดนะครับพระเจ้าต้องการใจของเราทั้งหมดพระเจ้าต้องการเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้เรารักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจวันนี้หากว่าเรามีเงินเราทำทุกอย่างเพื่อเงินวันนี้หากเรามีพระเจ้าอยู่เต็มหัวใจของเราเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับเงินจึงเป็นเครื่องวัดใจครับเงินเป็นเครื่องทดสอบใจมนุษย์ได้ดีที่สุดวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่นี่เมื่อท่านเข้าสู่การทดสอบเรื่องนี้ท่านจะผ่านเรื่องนี้อย่างแน่นอนหากวันนี้ท่านตอบสนองหลักการที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบอุณหภูมิฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะตัวเราเองหรือจากคนอื่นนะครับว่าเขามีวิญญาณที่เป็นผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับสังเกตท่าทีของการถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าและท่าทีของการช่วยเหลือคนที่ขัดสนถ้าเขาทำได้อย่างรู้สึกสบายใจนะครับเขาไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกกังวลใจเขาไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกบังคับตัวเองให้ทำนะครับนี่เป็นสัญญาณบอกว่าเป็นดัชนีที่บอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเรามาฟังหลักการของโลกนะครับหลักการของโลกบอกว่าเก็บน้อย
ก็เหลือน้อยเก็บมากก็เหลือมากฟังดูก็มีตรรกะใช่ไหมครับเมื่อเราเก็บน้อยก็เหลือน้อยไงล่ะถ้าเราเก็บมากเราก็เหลือมากไงล่ะฟังดูก็มีตรรกะนะครับแต่ในหลักการของพระเจ้าเราจะสลับด้านกันคือไม่อยู่ในทางเดียวกันหลักการของพระเจ้าคือยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งยิ่งหวานก็ยิ่งเก็บเกี่ยววันนี้เราจะยึดหลักการแห่งพระชนะของพระเจ้าที่เรารู้ว่าเรามอบถวายให้กับพระเจ้าเราสนับสนุนคนที่ด้อยโอกาสเราสนับสนุนคนที่ลำบากกว่าพระเจ้าจะเทพระพรมาสู่ชีวิตของเราอย่างล้นเหลือเอเมนไหมครับสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่เขาควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้คนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนฟังดูแล้วเรารู้สึกว่าคำสั่งที่พระเจ้าสั่งมีเหตุผลครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มอบถวายแด่พระเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเราจะได้สิ่งที่ดีกลับคืนมาเราจะได้น้ำที่ตอบแทนชีวิตของเรานี่เป็นหลักการของพระเจ้าที่บอกว่ายิ่งให้ออกไปยิ่งได้กลับคืนมาวันนี้เราเชื่อในหลักการของพระเจ้าเราเชื่อในหลักแห่งสวรรค์เราเชื่อหลักข้อนี้เราบอกคนข้างๆว่ายิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งยิ่งหวานออกไปยิ่งเก็บเกี่ยวนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดของเราเท่านั้นแต่จะต้องเป็นการกระทำของเราด้วยนะครับประการที่3ครับพระองค์บอกว่าเรื่องนี้อย่าทำอย่าไว้ใจเงินราวกับสิ่งที่มั่นคงอย่าไว้ใจเงินราวกับมันเป็นสิ่งที่มั่นคงหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอย่าคิดว่าเงินนั้นเป็นความมั่นคงอย่าเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับเงินลูกาบทที่16ข้อ3พ่อบ้านคนนั้นจึงคิดในใจว่าข้าจะทำอะไรดีเพราะข้ากำลังจะถูกนายถอดออกจากหน้าที่แล้วหลังจากนายจับได้ว่าพ่อบ้านคนนี้ทำให้สมบัติของนายนั้นสูญหายไปผลาญสมบัติของเจ้านายพ่อบ้านคนนี้ก็รู้ทันทีเลยว่าอีกไม่นานต้องตกงานแน่นอนพ่อบ้านรู้สึกสูญเสียความมั่นคงในการงานพี่น้องครับเขาไม่มีหลักประกันใดๆเลยครับถ้าเขาคิดว่างานเป็นหลักประกันเขากำลังจะตกงานแล้ววันนี้ถ้าหากว่าเงินหรืองานคือคำตอบของชีวิตของเราความรู้สึกของคนที่ต้องตกงานจะเป็นอย่างไรเห็นไหมครับว่าเงินไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปฝากอะไรไว้ได้เลยเงินไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาชีวิตของเราไปฝากไว้อย่างมั่นคงได้แล้วอะไรจึงเป็นหลักประกันในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับเราไม่ควรฝากความมั่นคงไว้กับสิ่งที่วันหนึ่งมันจะจากเราไปเงินทองมันจะอยู่กับเราไม่นานหรอกครับวันหนึ่งมันก็จะหายไปวันหนึ่งมันก็จะสูญหายไปแม้แต่บัญชีในธนาคารก็มีหลายสาเหตุหลายเหตุผลที่วันหนึ่งเงินจะหายไปจากบัญชีของเราลองฟังสุภาษิตบทที่23ข้อ5ได้บันทึกว่าเมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้นมันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือเพราะแน่นอนทีเดียวมันสร้างปีกขึ้นมามันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรีเงินอะไรเนี่ยจะบินได้ก็เงินของเรานี่แหละครับเงินของเรานี่แหละครับพระคัมภีร์บอกว่ามันมีปีกเดี๋ยวมันจะบินไปเงินทองมีปีกบินได้มันจะหายไปในที่สุดนี่เป็นการเปรียบเทียบว่าเงินทองไม่ได้เป็นสิ่งที่มั่นคงที่จะอยู่กับเราตลอดไปมันเหมือนกับลมที่พัดผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปแต่วันนี้ถ้าเราฝากชีวิตของเราไว้ในหลักการของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มั่นคงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับหวังว่าเราจะไม่เอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับความไม่มั่นคงที่ดูเหมือนจะมั่นคงนะครับแต่วันนี้เราจะฝากชีวิตของเราไว้ในพระเจ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้ในหลักการของพระองค์ดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงสั่งเอาไว้นะครับความมั่นคงแท้คือการให้ศูนย์กลางของชีวิตของเราตั้งอยู่บนสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้นี่ต่างหากครับที่เราในฐานะเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อที่เราต้องทำความเข้าใจเราต้องให้ชีวิตของเราอยู่บนศูนย์กลางในสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปจากเราได้นั่นคือความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้ามั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่มีใครเอาไปจากเราได้
ความมั่นคงแท้คือการดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราต้องการสร้างความมั่นคงเราต้องการสร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตจงดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระวจนะทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เราพูดจนติดปากว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรทุกครั้งที่ท่านจะตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้เราถามตัวเองว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรวันนี้ขอให้เรามอบหัวใจแห่งการเชื่อฟังให้กับพระเจ้ารักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและผมเชื่อว่าเราจะมีความมั่นคงในชีวิตและมากกว่านั้นเราจะพบสิ่งดีในชีวิตของเราเอเมนนะครับนี่คือประการที่3นะครับประการที่4ครับอย่าคาดหวังว่าเงินจะสร้างความพึงพอใจที่สมบูรณ์อย่าคิดว่าเงินจะให้ความสมบูรณ์แบบกับเรานั่นเองนะครับหากเราคิดว่ามีเงินมากขึ้นจะทำให้มีความสุขมากขึ้นและความปลอดภัยก็จะมากขึ้นและคุณค่าชีวิตของเราก็จะมากขึ้นอีกนี่เป็นความคิดที่ผิดนี่เป็นความคิดที่ผิดอย่างมากๆทีเดียวเงินทองไม่ได้นำมาซึ่งความพึงพอใจที่สมบูรณ์ยิ่งมีมากเราก็อยากจะมีมากขึ้นอีกเงินทองไม่มีวันที่จะเพียงพอสำหรับผู้ที่ครอบครองมันปัญญาจารย์บทที่5ข้อ10คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทนนี่ก็อนิจจังด้วยเราจะไม่มีวันมีความพอเพียงกับเงินทองที่เรามีเราจะไม่มีวันรู้สึกว่าพอแล้วกับทรัพย์สมบัติที่เรามีเงินทองตอบสนองเพียงแค่ร่างกายของเราแต่ไม่สามารถตอบสนองจิตวิญญาณของเราให้อิ่มได้เราหาเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตเงินคือผลตอบแทนที่อนิจจังเงินคือผลตอบแทนที่อนิจจังเงินคือผลตอบแทนที่ไม่มีความแน่นอนดังนั้นวันนี้การที่เราเผลอใจรักเงินหรือมีเงินเป็นศูนย์กลางในชีวิตก็อาจจะเป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดวันนี้ให้เราบอกกับตัวเองว่าเราจะรักษาใจของเราเราจะไม่ปล่อยให้ค่านิยมของโลกเราจะไม่ปล่อยให้อำนาจของเงินนั้นเข้ามาครอบครองจิตใจเราแต่เราจะให้หลักการของพระเจ้าแต่เราจะให้พระวจนะของพระเจ้านำพาชีวิตของเราในทุกๆวันในทุกๆการตัดสินใจเราขอให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราลูกาบทที่12ข้อ15แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยขีดเส้นใต้คำว่าฟุ่มเฟือยนะครับพระเยซูสั่งว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยมีคำว่าระวังให้ดีเนี่ยเยอะมากนะครับและขอให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเจ้าสั่งว่าระวังให้ดีเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นมีความสำคัญส่วนใหญ่เวลาเราใช้คำว่าระวังเนี่ยเราก็จะระวังเรื่องอะไรบ้างครับเช่นระวังอย่าขับรถเร็วระวังน้ำร้อนจะลวกระวังไฟดูดและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำสั่งเตือนแล้วว่าจงระวังแต่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจคำสั่งนั้นเราไม่สนใจป้ายที่เตือนเราว่าให้ระวังในที่สุดชีวิตของเราก็อาจจะล้มลงได้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่เป็นคำสั่งที่ผ่านพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ15บอกว่าจงระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างคำว่าโลภหมายถึงการที่เราอยากได้มันมากเหลือเกินมีแล้วก็อยากจะมีอีกนี่ก็คือท่าทีของความโลภการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยมีอะไรมากเกินไปก็ขอให้เราสร้างความสมดุลในเรื่องนี้นะครับในยุคสมัยก่อนพระเยซูได้พูดกับคนอิสราเอลเพราะต้องการให้คนอิสราเอลดำเนินชีวิตอยู่ในความสบายไม่ต้องให้เขาอยู่ในความยากลำบากไม่ต้องขัดสนการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ขัดสนพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่มั่งคั่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และใช้ทรัพย์สินเงินทองของเราในการปฏิบัติรับใช้พระองค์พระองค์ไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตเกินความจริงเราต้องไม่ดำเนินชีวิตที่เกินความจริงเราต้องไม่ดำเนินชีวิตที่เกินจากที่เราควรจะมีอย่ามีเกินกว่าความสามารถที่เราจะรับผิดชอบได้นั่นเองในสุภาษิตไทยอาจจะไม่ใช่สุภาษิตนะครับอาจจะเป็นคำสอนก็ได้ว่านกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่ในความพอเพียงอยู่ในความพอดิบพอดีเราสร้างรังให้พอกับตัวที่เราอยู่อยู่อย่างพอประมาณอยู่อย่างพอเพียงและเราจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
ยิ่งพระเจ้าอวยพรให้เรามีเงินมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังมากเท่านั้นวันนี้หากว่าท่านมีอะไรที่มากที่พระเจ้าประทานมาให้ก็ขอให้รู้ว่าพระเจ้ากำลังกำชับท่านว่าจงใช้สิ่งนั้นด้วยความระมัดระวังพี่น้องครับความสมบูรณ์ในชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เราครอบครองหรือถ้าเราจะพูดเป็นสมการก็คือพระพรของพระเจ้าจะเท่ากับสิ่งที่เราทำอย่างถูกต้องในชีวิตของเราถ้าเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของเราดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้องก็จะนำมาซึ่งพระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราวันนี้ขอให้มั่นใจว่าพระเยซูยอมตายเพื่อเราชีวิตของเราสมบูรณ์แล้ววันนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราก็ไม่ขาดสิ่งใดๆชีวิตของเราพระเจ้ารู้ว่าเราจะอยู่อย่างมีสวัสดิภาพและพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าเราจะอยู่อย่างจำกัดพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้กับเราแต่ขอให้เรามั่นใจว่าวันนี้ชีวิตของเรานั้นได้รับการไถ่มาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเงินไม่ใช่คำตอบเงินไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่จะเป็นคำตอบในชีวิตของเรานี่คือ4สิ่งที่เราอย่าทำ4สิ่งที่เราอย่าทำเรามาดู5สิ่งที่เราควรจัดตระหนักทุกวัน5สิ่งเกี่ยวกับเงินที่เราต้องตระหนักทุกวันนะครับต้องตระหนักทุกวันหรือต้องตระหนักอยู่เสมอประการที่1ครับทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าสดุดีบทที่93ข้อ1พระยาเวทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสวมพระกำลังทรงคาดพระองค์เองพิภพได้สถาปนาไว้อย่างมั่นคงมันจะไม่สั่นคลอนพระเจ้าได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์สร้างมนุษย์สร้างดวงจันทร์สร้างดวงดาวสร้างแม่น้ำสร้างทุกสิ่งในโลกนี้ดังนั้นเราจึงบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ล้วนแล้วเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยครับสิ่งที่เรามีวันนี้พระเจ้าฝากให้เราดูแลเราทุกคนเป็นพ่อบ้านเราทุกคนเป็นต้นเรือนของพระเจ้าพระเจ้าได้มอบหมายหน้าที่การงานให้กับเราดูแลพระเจ้าได้มอบหมายทรัพย์สินของพระองค์ให้เราดูแลเราได้รับมอบฉันทะจากพระเยซูเมื่อพระองค์มอบแล้วพระองค์ก็คาดหวังว่าภาระที่เราได้มานั้นเราจะดูแลเป็นอย่างดีวันสุดท้ายเราจะต้องไปกล่าวรายงานต่อพระเยซูว่าภาระที่เราได้มานั้นเราทำได้อย่างดีแค่ไหนทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตล้วนแล้วมาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เราครอบครองขอให้เรารับผิดชอบขอให้เราดูแลภาระนี้อย่างเต็มที่ในชีวิตของเราเอเมนนะครับพระองค์ต้องการให้เราใช้สิ่งเหล่านี้อย่างดีที่สุดในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกการมีเงินมากการเป็นคนที่มั่งคั่งไม่ได้เป็นสิ่งผิดแต่เราต้องใช้อย่างระมัดระวังเรายิ่งมีอะไรมากเรายิ่งต้องอารักขาสิ่งนั้นให้มากเราดูสิครับวันนี้เรามีอะไรมากครับลองสำรวจตัวท่านเองท่านมีอะไรมากวันนี้เราอาจจะมีเวลามากเราก็อารักขาเวลาให้มากวันนี้เราอาจจะมีความสามารถมากก็จงอารักขาความสามารถของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเรามีทรัพย์สินมากก็จงอารักขาทรัพย์สินของท่านอย่างมากด้วยพี่น้องครับวันนี้ขอให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสมนั้นพระเจ้ากำลังมองเราว่าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้ทุกครั้งที่เราจะใช้เงินขอให้มั่นใจว่าพระเจ้ากำลังมองว่าเราใช้เงินนั้นอย่างถูกต้องการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราก่อนที่เราจะซื้อของนะครับถ้าเราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเราก็จะตัดสินใจได้ทันทีว่าเราควรจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นหรือไม่บางครั้งเป็นเพราะแค่อยากได้แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นวันนี้ก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของอะไรก็แล้วแต่นะครับถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่า want ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เรา want แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าไม่มีไม่ได้นะครับนั่นคือ need วันนี้ถ้าเรามีสัญญาณเตือนบอกเรานะครับว่าวันนี้เราควรจะเป็นเจ้าของมันหรือเปล่าเราก็จะเป็นคนที่อารักขาเงินทองได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักทุกวันว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของพระเจ้าประการที่สองนะครับที่เราต้องตระหนักนะครับพระเจ้าได้ใช้เงินทดสอบเราพระเจ้าใช้เงินทดสอบเราพระเจ้าทดสอบมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องเงิน
พราะว่าเงินเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์ได้มากที่สุดเงินสามารถทำให้เราสนใจเงินสามารถดึงความสนใจเราไปได้ชีวิตของเราจึงอยู่ในการทดสอบตลอดทั้งชีวิตวันนี้ชีวิตของเราได้รับภารกิจชั่วคราวที่เราจะอยู่ในโลกนี้ในฐานะเป็นพ่อบ้านในฐานะเป็นคนที่อารักขาชีวิตของเราและหากว่าเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องพระองค์กำลังเตรียมชีวิตของเราสำหรับชีวิตในโลกหน้าแล้วชีวิตของเราต้องเผชิญการทดสอบอยู่เสมอเพื่อให้เป้าหมายชีวิตของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบวันนี้เรากำลังอยู่ในขบวนการที่พระเจ้ากำลังหล่อหลอมชีวิตของเราพระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์แบบในโลกนี้เพื่อวันหนึ่งชีวิตของเราในสวรรค์ก็จะมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหัวใจสำคัญคืออะไรครับตรงนี้ฟังดีๆนะครับพระเจ้าจะไม่ประทานพระพรมาให้โดยที่ไม่ทดสอบก่อนว่าคนรับนั้นสามารถรับผิดชอบพระพรได้ดีหรือไม่พระเจ้าจะไม่ประทานพระพรมาให้โดยที่ไม่ทดสอบก่อนว่าคนนั้นสามารถรับผิดชอบสิ่งที่พระองค์จะมอบให้ได้ดีหรือไม่นั่นหมายความว่าพระองค์จะทดสอบก่อนเสมอก่อนที่พระองค์จะเทพระพรแห่งความมั่งคั่งในชีวิตของใครถ้าหากว่าเราเป็นคนที่วางใจได้เราสามารถดูแลเราสามารถครอบครองทรัพย์สินและทรัพยากรต่างๆที่พระเจ้ามอบให้พระองค์ไม่เพียงแต่พระองค์จะให้เราแต่พระองค์จะทวีคูณให้เราอย่างล้นเหลือนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะทดสอบชีวิตของเรา 2.1 นะครับในข้อย่อยนะครับใช้คำว่า 2.1 ก็ได้นะครับเงินชี้ว่าเรารักอะไรมากที่สุดเงินชี้ว่าเรารักอะไรมากที่สุดเราอาจจะเคยได้ยินว่าพระคัมภีร์บอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจเราก็อยู่ที่นั่นเราใช้เงินอย่างไรสะท้อนว่าเรารักอะไรมากที่สุดเรารักอะไรเราก็จะให้เวลาและทุ่มเทเงินทองเพื่อสิ่งนั้นวันนี้ไม่ใช่ปากของเราพูดว่าอะไรนะครับแต่อยู่ที่ว่าการกระทําของเราต่างหากที่เราทําอะไรอะไรอยู่ในตารางเวลาของเราอะไรคือสิ่งที่เราทําอะไรคือรายการค่าใช้จ่ายของเรากําลังจะบอกว่าเรารักสิ่งนั้นมากที่สุดวันนี้ให้เราสังเกตว่าการใช้จ่ายเงินทองของเรานั้นเป็นอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปสำหรับบางสิ่งหรือสำหรับบางคนหรือไม่ผมไม่อาจบอกว่าท่านใช้มากหรือใช้น้อยเกินไปนะครับท่านเท่านั้นที่จะเป็นคนตอบว่าวันนี้ท่านอยู่ในความสมดุลหรือไม่เราใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกับบางคนหรือกับบางสิ่งหรือไม่มัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21นะครับอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยวันนี้เราต้องสร้างชีวิตของเราให้อยู่ในความสมดุลเราทุ่มเทเงินเพื่ออะไรนั่นก็คือสิ่งที่เราให้ความสนใจเราอาจจะใช้เงินกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปและสิ่งนั้นในที่สุดเราก็ต้องทิ้งมันไปสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บไว้และสะสมที่จะกลายเป็นบำเหน็จของเราในสวรรค์ไม่ได้เลยมันจะสูญหายไปพร้อมกับโลกใบนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องสะสมทรัพย์สมบัติที่จะกลายเป็นสิ่งที่เราพาติดตัวของเราไปได้นั่นคือการสะสมบำเหน็จบำเหน็จเป็นสิ่งที่ไม่มีใครช่วงชิงไปได้แมลงก็กินไม่ได้ขโมยก็มาฉกฉวยไปไม่ได้วันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องว่าบำเหน็จเนี่ยถ้าแปลเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับวันนี้สิ่งใดบ้างครับที่สามารถเป็นบำเหน็จที่ติดตัวเราไปได้งานที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นบำเหน็จที่จะติดตัวเราไปในสวรรค์ได้การรับใช้พระเจ้าการดูแลกันและกันนี่ถือว่าเป็นบำเหน็จที่จะติดตัวท่านไปได้การดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นบำเหน็จที่จะติดตัวการเกิดผลดีในโลกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปได้การใช้เงินเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าก็จะเป็นบำเหน็จที่จะติดตัวเราไปได้และมันก็จะไม่สูญสลายไป 2.2 เงินชี้ว่าเราวางใจในอะไรมากที่สุดเงินชี้ว่าเราวางใจในอะไรมากที่สุดเราวางใจให้เงินเป็นหลักประกันของชีวิตหรือวางใจให้พระเจ้าเป็นหลักประกันของชีวิตเราวางใจให้เงินเป็นแหล่งแห่งความสุขของชีวิตหรือเราให้พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความสุขในชีวิต
นี่เป็นสิ่งที่เราต้องมองแล้วเราถามตัวเองว่าเรากำลังเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงมาทางขวาเรากำลังให้ความสุขของชีวิตมาจากเงินเรากำลังให้ความสุขของชีวิตสันติสุขแท้ของชีวิตมาจากพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรอกครับแต่ผมคิดว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาเราอาจจะไม่ได้อยู่ในความมั่นคงบางวันเราก็เอียงมาทางพระเจ้ามากนะครับบางวันเราก็ถูกสถานการณ์ล่อลวงเราก็อาจจะเอียงมาทางฝั่งเงินทองก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอสุภาษิต41ข้อ28คนที่วางใจในความมั่นคงจะล้มละลายแต่คนที่ชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียววันนี้ถ้าเราฝากชีวิตของเราไว้กับความมั่งคั่งเกียรติยศเราจะพบกับความอนิจจังแต่ถ้าวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมพระคัมภีร์สัญญาว่าเราจะรุ่งเรืองเราจะเหมือนใบไม้เขียวในทุกฤดูกาลเราจะเหมือนแสงตะวันที่ฉายแสงในทุกยามเช้าวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคงดำเนินชีวิตเหมือนแสงตะวันในทุกๆวันขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าและชีวิตของเราก็จะเกิดผลและชีวิตของเราก็จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าสามารถวางใจเราได้วันนี้ให้เราบอกกับตัวเองนะครับว่าความมั่งคั่งของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้ทุกวันเราบอกพระเจ้าว่าขอให้ความมั่งคั่งของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนนะครับ 2.3 นะครับเงินชี้ว่าพระเจ้าจะไว้วางใจเราได้หรือไม่เงินเป็นดัชนีที่จะบอกว่าพระเจ้าไว้วางใจเราได้หรือไม่ลองฟังประโยคนี้ดีๆนะครับเงินทองไม่ได้แค่บอกว่าเราจะวางใจพระเจ้าได้หรือไม่แต่เงินทองกลับบอกว่าพระเจ้าจะวางใจเราได้หรือไม่ต่างหากนี่เป็นดัชนีที่วัดว่าการที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าเรากระทำอย่างไรกับเงินทองของเราและพระองค์ได้สามารถที่จะวางใจชีวิตของเราได้หรือไม่วันนี้ถ้าหากว่าเราจัดการกับทรัพย์สินเงินทองของเราได้เป็นอย่างดีก็สะท้อนว่าเราจะสามารถจัดการชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีและเราก็จะสามารถจัดการกับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราได้เป็นอย่างดีด้วยลูกาบทที่16ข้อ10ถึง12นะครับคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านด้วยมีหลายคำถามที่อยู่ในพระธรรมข้อนี้นะครับแท้จริงแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่ในสวรรค์พระเจ้าจะมอบสิ่งที่เป็นของเราอย่างสมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของแต่ในสวรรค์พระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งที่จะให้เราเป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้พระองค์ต้องการให้เราพิสูจน์ว่าในโลกนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ไว้วางใจได้และถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราเป็นคนที่วางใจได้พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งมากมายให้กับเราในแผ่นดินสวรรค์เอเมนนะครับหวังว่าเราทุกคนที่นี่นะครับเราจะดำเนินชีวิตโดยที่พระเจ้าสามารถวางใจเราได้เอเมนไหมครับทุกสิ่งที่เรามีเราจะใช้อย่างมีสติปัญญาทุกสิ่งที่เรามีจะเป็นการทดสอบได้ว่าเราอารักขาได้เป็นอย่างดีประการที่3ใหญ่นะครับเงินเป็นเครื่องมือนะครับเงินเป็นเครื่องมือบางคนฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมเงินเป็นเครื่องมือของพระเจ้าได้เงินเป็นมูลรากของความชั่วทั้งมวลไม่ใช่หรือเงินเป็นสิ่งที่พูดมาแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนว่าเงินจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าดีแท้จริงแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเงินเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเลยแต่พระคัมภีร์บอกว่าท่าทีของเราต่างหากที่มีต่อเงินทองจึงเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเงินมีค่าเป็นกลางเงินไม่ได้มีค่าเป็นลบเลยแต่วันนี้ท่าทีของเราต่างหากต่อเงินทองที่จะสามารถสร้างสิ่งที่งดงามก็ได้หรือทำลายสิ่งที่งดงามก็ได้สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของเราก็ได้หรือทำลายความสำเร็จของชีวิตเราก็ได้วันนี้คริสเตียนจะต้องรู้ว่าทรัพยากรในโลกนี้ทั้งหมดเราเป็นผู้ครอบครองก็จริงนะครับเราเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าดังนั้นเราจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มากลูกาบทที่16ข้อ9เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้เป็นมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคำว่าเงินทองอธรรมคำพีภาษาอังกฤษใช้คำว่า worldly wealth นะครับก็คือความมั่นคงในโลกแห่งความบาปพระเยซูต้องการใช้คำนี้เพื่อเตือนสติผู้เชื่อในสมัยนั้นและทุกคนในสมัยนี้ให้รู้จักใช้เงิน
เงินเป็นดาบสองคมเงินเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังขีดเส้นใต้คำว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเราควรใช้เงินเป็นเครื่องมือที่จะสร้างสะพานที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในโลกนี้เหมือนกับที่พ่อบ้านได้พยายามใช้เงินเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกจ้างของเศรษฐีวันนี้เราสามารถใช้เงินของเราสร้างมิตรก็ได้เราสามารถใช้เงินของเราสร้างสังคมเล็กๆของเราก็ได้และในที่สุดเราต้องการพาคนกลุ่มหนึ่งที่เราไปสร้างความสัมพันธ์ที่เขาจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาจะรู้จักพระเจ้าผ่านสะพานที่เราพยายามที่จะสร้างเพื่อเชื่อมไปในสังคมนี้เขาใช้คนเพื่อให้ได้เงินแต่วันนี้เราต้องใช้เงินเพื่อให้ได้คนวันนี้เราจะใช้เงินของเราเพื่อให้ได้คนมารู้จักพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราต้องถามว่าวันนี้เราใช้เงินเพื่อทำให้คนมารู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนเราใช้เงินของเราเพื่อสร้างสะพานสร้างความสัมพันธ์มากแค่ไหนเรามาดูสิ่งที่พ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์ทำสามสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินพ่อบ้านทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างไรนะครับหนึ่งนะครับเขามองไปข้างหน้าในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขามีสายตาที่มองไปข้างหน้าว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำอย่างไรถ้าตกงานจะไปหางานใหม่ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เขาวางแผนทันทีเขามองไปข้างหน้ามีคนจำนวนมากในสังคมนี้นะครับไม่ค่อยคิดถึงอนาคตอยู่ไปวันๆเดือนต่อเดือนมีก็ใช้หมดก็มาหาใหม่โฆษณามากมายที่กระตุ้นให้เราตัดสินใจเป็นเจ้าของบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นแคมเปญต่างๆลดกระหน่ำใช่ไหมMidnight Saleต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับลองมาดูสถิติเงินออมของคนในยุโรปนะครับ 12% ของรายได้เท่านั้นเองคนญี่ปุ่น 25% สูงขึ้นมาหน่อยคนอเมริกันติดลบ 1% ของรายได้แสดงว่าเขาใช้มากกว่าที่เขาหามาได้อีกลองมาดูประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมีเราอยู่ในนั้นด้วยสถิติการออมภาคครัวเรือนในปี2010อยู่ที่ 9.20% ลดจาก 11.30% นั่นหมายความว่าคนไทยกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินและการออมแล้วในขณะที่คนไทยเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าและเราก็ไม่ต้องมีสัดส่วนที่เก็บไว้ยามเกษียณด้วยเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินส่วนนั้นแต่เราก็ยังมีอัตราการออมที่ต่ำลงเรื่อยเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับคนไทยนะครับเพราะเงินออมลดลงแต่หนี้สูงขึ้นหนี้ต่างๆที่เราทำลงไปก็อาจจะเป็นหนี้บริโภคหนี้ต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจเราผมอยากฝากพี่น้องทุกคนที่นี่นะครับว่าให้เราถามคำถามตัวเราเองนะครับว่าเราได้วางแผนการเงินในชีวิตของเราได้ดีแค่ไหนเราได้ทำอะไรที่เกินกำลังเราอยู่ในบ้านที่เกินกำลังที่จะผ่อนหรือไม่เราเป็นเจ้าของบัตรเครดิตมากเกินไปหรือเปล่าอย่ารักษาหน้าเลยครับวันนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเป็นคนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าฟุ่มเฟือยอย่ารักษาหน้าวันนี้ไม่ประหลาดเลยครับถ้าวันนี้เราจะลดขนาดบ้านของเราลงเราจะลดขนาดรถของเราลงหรือเราจะตัดบัตรเครดิตบางใบของเราออกไปบ้างและที่สำคัญนะครับผมมักพูดเสมอว่าเวลาเรามีบัตรเครดิตเนี่ยอย่าจ่ายขั้นต่ำเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจ่ายขั้นต่ำนะครับเราจะไม่รู้สถานะที่แท้จริงของเราวันนี้เราใช้บัตรไปเท่าไหร่ก็ตามต้องจ่าย 100% ต้องจ่ายให้ครบนี่คือสิ่งที่พ่อบ้านคนนี้ทำถูกต้องนะครับคือเขามองไปข้างหน้าสิ่งที่เขาทำถูกต้องอีกข้อหนึ่งนะครับคือเขาวางแผนพ่อบ้านในข้อ4ว่าได้ก็พูดว่าข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเห็นไหมครับพอปัญหาเกิดขึ้นพ่อบ้านนึกทันทีเลยว่าข้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีพ่อบ้านเขามีแผนทันทีว่าหากวันนี้ตกงานเช่นเดียวกันครับวันนี้เราต้องวางแผนรายรับรายจ่ายสมัยก่อนเราเรียกว่าบัญชีครัวเรือนเราต้องรู้ว่าวันนี้เดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่าเป็นคนที่ชอบตกใจตอนสิ้นเดือนนะครับถ้าวันนี้เราใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องเราบริหารการเงินของเราดีเรากำลังดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเรามาดูส่วนที่3นะครับเขาลงมือทำอย่างรวดเร็วพ่อบ้านคนนี้ลงมือทำอย่างทันทีนะครับเขาลงมือทำในขณะที่ปัญหาเกิดขึ้นเขาจัดการกับมันทันทีเขาไม่เคยเอ้อระเหยเขาไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งวันนี้ถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตของเราขอให้เรายึดคำหนึ่งว่าขอให้เราแก้ปัญหาอย่างไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
ขอให้เราทอคือทำทันทีทอนะครับก็คือทำทันทีครับในปัญหาเกิดขึ้นแก้ไขปัญหาทันทีอย่าเอ้อระเหยกับปัญหาเขาบอกคุณสมบัติโดดเด่นของคนที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนค่อยสะสมค่อยออมวันหลังค่อยวางแผนวันหลังนะครับวันนี้เราจะไม่ผลัดวันประกันพรุ่งบอกกับคนข้างๆว่าเราจะไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเลยอะไรที่เราทำได้เราจะทำวันนี้ประกันที่4ใหญ่นะครับประกันที่4ใหญ่การใช้เงินที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือการใช้เงินเพื่อ นำคนไปสวรรค์เราต้องการใช้เงินของเรานำคนไปสวรรค์ใช้เงินไปทำงานครับลูกาบทที่16ข้อ9เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมเพื่อที่ว่าเมื่อสูญเสียมันไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไปคำอุปมานี้สอนว่าจงใช้เงินเพื่อที่จะสร้างมิตรในฝ่ายวิญญาณเพื่อในที่สุดเราไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วเราก็จะสามารถพาเขาเข้าแผ่นดินสวรรค์กับเราด้วยคำว่าที่อาศัยตลอดไปนะครับที่เราอ่านไปเมื่อครู่นี้ที่อาศัยตลอดไปหมายถึงที่อาศัยนิรันดรหรือในสวรรค์นั่นเองวันนี้เราจะต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราสร้างความสัมพันธ์ลงไปในที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวความจริงแล้วเราไม่สามารถใช้เงินเพื่อซื้อใบผ่านทางไปสวรรค์ได้เลยไม่มีใครสามารถเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยของตัวเองไปแลกกับความรอดได้แต่การวายพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนต่างหากที่จะพาเราไปสวรรค์ได้วันนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพย์สินของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและวันหนึ่งเราจะพาคนเหล่านั้นไปสู่สวรรค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์อะไรบ้างครับถ้าทำเป็นในรูปแบบของการปฏิบัตินะครับเช่นเราอาจจะซื้อตั๋วให้กับเพื่อนของเราไปดูหนังเกี่ยวกับพระเจ้าเราจะพาเพื่อนเราไปดูหนังโนอาหรือหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระคัมภีร์หรือแม้แต่การซื้อแผ่นซีดีของพระเจ้าให้กับเพื่อนของเรานี่ก็เป็นการใช้เงินเพื่อนำคนไปสวรรค์เช่นกันซื้อหนังสือสักเล่มนึงเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนของเราซื้อวรรณกรรมคริสเตียนดีๆแทนที่เราจะซื้อตุ๊กตาหมีในวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนใช่ไหมครับเราอาจจะมีแนบหนังสือสักเล่มนึงไปด้วยนะครับและทำให้เขาอ่านสักวันหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่อ่านทันทีก็ได้นะครับแต่วันหนึ่งถ้าเขาอ่านเขาจะโทรกลับมาหาเราว่าไหนลองเล่าให้ฟังซิพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอาจจะสนับสนุนด้วยการใช้ทรัพย์ของเราถวายเพื่อพันธกิจก็ได้เราสามารถใช้ทรัพย์ของเราถวายเพื่อซื้อที่ดินก็ได้วันนี้ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่ทำให้การสร้างคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้นะครับแม้วันหนึ่งเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนวันหนึ่งเราจะภาคภูมิใจว่ามีจิตวิญญาณอีกร้อยอีกพันอีกหมื่นอีกล้านชีวิตนะครับที่กำลังจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่านะครับเราบอกกับตัวเองว่าเราจะลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าเอเมนนะครับประการที่5สุดท้ายครับและวันหนึ่งเราจะต้องไปกล่าวรายงานต่อพระเจ้าวันหนึ่งเราต้องไปรายงานกับพระเจ้าว่าเราได้ทำอะไรบ้างในโลกใบนี้ลูกาบทที่16ข้อ2เศรษฐีจึงเรียกพ่อบ้านมาบอกกับเขาว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรเอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามาเพราะว่าเจ้าเป็นพ่อบ้านต่อไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่วันหนึ่งเราก็ต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าเหมือนกันพ่อบ้านคนนี้ต้องกล่าวรายงานต่อเศรษฐีว่าทำอะไรลงไปวันนี้เราก็ต้องรายงานเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สมบัติความสัมพันธ์โอกาสความสามารถต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราวันหนึ่งเราต้องกล่าวรายงานทั้งหมดพระเจ้าจะถามเราว่าสิ่งต่างๆที่เราให้เจ้าอารักขานั้นเจ้าทำอย่างไรบ้างและวันนั้นเราต้องเตรียมคำตอบวันนี้คำตอบนั้นก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้คนมีมากอาจทำให้เงินทองเสียของไปก็ได้นะครับวันนี้เราอยากคิดว่าการมีมากเป็นคนที่จะอารักขามากบางคนมีมากแต่ก็ไม่ได้ละอารักขาเลยก็มีแต่คนมีน้อยต่างหากครับบางครั้งเขาก็อารักขามากกว่าคนมีมากเสียอีกวันนี้เราจึงบอกว่าไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยแต่เราก็ยังทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราเอเมนไหมครับเรามีหัวใจที่สุดๆเหมือนกันทั้งหมดพระเจ้าปรารถนาความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราและนี่คือทั้งหมดนะครับที่พระเจ้าเตือนเรานะครับมี4สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่าทำ
และมีอีก5สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าวันนี้เราต้องตระหนักเราต้องระมัดระวังเราต้องไม่หลงลืมผมจะพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตที่เราน่าจะเรียนแบบชีวิตของเขาเขาเป็นบุคคลที่เป็นนักอารักขาของพระเจ้านะครับชีวิตของท่านคืออาจารย์ริกวอร์เรนที่ได้เขียนหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์หนังสือเล่มนี้กลายเป็นเบสเซลเลอร์ไปทั่วโลก4ปีกินเนสส์บุ๊กได้บันทึกว่านี่เป็นหนังสือปกแข็งที่1ขายดีที่สุด2นะครับเป็นหนังสือแปลที่แปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกรองจากพระคัมภีร์นะครับรองจากพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นมากลิกวอร์เรนเป็นคนที่โลกนี้ให้ความสนใจเขาประสบความสำเร็จเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นนักเขียนเลยเขาเป็นนักเทศเขาเป็นศิษยาภิบาลแต่หนังสือของเขาพระเจ้าก็ทำให้ขายดีทำให้เขามีเงินทองอย่างมากมายและการที่เขามีเงินทองอย่างมากมายเขาถามพระเจ้าว่าเขาไม่ได้เป็นนักเขียนเขาไม่ได้เป็นคนที่จะเขียนหนังสือที่ดีอย่างนี้ได้พระเจ้าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเพราะอะไรและวันหนึ่งพระเจ้าก็บอกว่าเมื่อเขาเป็นคนที่พระเจ้าไว้วางใจได้สิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับเขาและวันนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาได้ใช้จ่ายเงินที่เขาได้มาเพียงแค่ 9% เท่านั้นเองที่เหลือ 91% เขาใช้จ่ายเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าใช้เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจริงๆแล้วริกวอร์เรนสามารถดำเนินชีวิตอย่างสบายๆเขาเป็นคนที่มีเงินมากมายแต่เขาเลือกที่จะนำเงิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้าเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าไปทั่วโลกเขาขับรถคันเก่าๆที่มีอายุ14ปีนี่คือชีวิตที่สมถะนี่คือชีวิตที่พอเพียงพี่น้องครับเราเรียนรู้อะไรจากชีวิตของอาจารย์ริกวอร์เรนบ้างสิ่งที่เรียนรู้ก็คืออาจารย์ริกวอร์เรนเป็นคนที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่เล็กน้อยและในที่สุดพระเจ้าก็เพิ่มพูนให้เขามีอย่างมากล้นพระเจ้าทวีคูณให้อย่างมากมายวันนี้เราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้เราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเพียงแค่ได้รับความรอดอย่างเดียวแต่วันนี้เราทุกคนที่นั่งที่นี่เรากำลังมาอยู่ที่นี่เพื่อชีวิตของเราจะรับใช้พระเจ้าและทุกสิ่งในชีวิตของเราเราจะเอาออกมารับใช้พระเจ้าด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้นะครับวันนี้ความคิดของเราทรัพย์สินเงินทองของเราเราจะมอบถวายเราจะเอามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะเอาไว้เป็นเครื่องมือเป็นสะพานที่พาคนมารับความรอดเราจะเอาเงินของเราซื้อความสัมพันธ์เพื่อทำให้คนมาเดินอยู่ในทางของพระองค์เพื่อวันหนึ่งเราจะอยู่ในสวรรค์เหมือนกับเขาเอเมนนะครับสรุปนะครับคำเทศนาวันนี้ก็คือว่าเราจะใช้เงินทองของเราอย่างเป็นผู้อารักขาที่ดีทรัพยากรที่พระเจ้าให้มาเราจะดูแลได้อย่างดีเราตัดสินใจที่จะเป็นคนที่วางแผนอย่างดีวันนี้เราจะไม่รอให้เรามีพร้อมเสียก่อนแล้วเราจึงจะมอบถวายได้บางคนมักบอกว่าถ้าผมมีพร้อมแล้วผมจะถวายถ้าผมรวยแล้วผมก็จะเริ่มแจกจ่ายถ้าผมรวยแล้วผมมีมากพอผมก็จะเริ่มถวายสิบลดนี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องวันนี้ไม่ว่าท่านจะมีมากหรือมีน้อยพระเจ้าคาดหวังความสัตย์ซื่อในชีวิตของท่านเอเมนนะครับวันนี้ถ้าเราตั้งใจที่จะเป็นผู้รักขาของพระเจ้าเป็นอย่างดีถ้าวันนี้เรายอมจำนนต่อเรื่องนี้นะครับเราบอกว่าเราปรารถนาที่จะเป็นผู้รักขาเราปรารถนาที่เป็นคนต้นเรือนของพระเจ้าที่จะรักขาทุกสิ่งในชีวิตของพระเจ้าอย่างตั้งใจให้เราบอกพระเจ้าว่าเอเมนเอเมนนะครับหวังว่าวันนี้นะครับคำเทศนาในวันนี้จะช่วยทำให้เราตระหนักในบทบาทของเรามากขึ้นนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าวันนี้สอนใจเราเตือนใจเราให้เราเป็นผู้รักขาที่ดีให้เราตรวจสอบชีวิตของเราให้เรารู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของพระเจ้าทั้งหมดหากมีสิ่งใดที่เราไม่ได้กระทำอย่างสัตย์ซื่อต่อพระองค์ขอเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นที่เราจะอธิษฐานและกลับใจใหม่ขอให้เราได้ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของเรามุมมองความคิดของเราต่อเงินทองการใช้จ่ายเงินทองของเรา
็นที่พอพระทัยของพระเจ้าหรือไม่การฟังพระชนะเป็นเรื่องที่ดีแต่การตอบสนองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดขอให้วันนี้เราได้ใช้เวลาในตอนท้ายนี้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าจนพระเจ้าได้พูดกับเราอย่างเจาะจงมีสิ่งใดบ้างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าคาดหวังที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงพระเจ้าคาดหวังที่จะให้เรามีความมั่งคั่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าคาดหวังให้เราใช้เงินทองของเราเพื่อได้จิตวิญญาณคนมาอย่างมากมายนำคนเข้าแผ่นดินสวรรค์เราปรารถนาที่จะเป็นคนที่พระเจ้าไว้วางใจได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ